เราเกิดมานะต้องเอาพ่อแม่ปู่ย่าตายายคืออยู่ตรงนี้ทำกินตรงนี้เรื่อยมาแล้วต่อมารุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยแล้วมาถึงชุดเราเนี่ยครับว่าเราเป็นผู้บุกรุกแล้วถ้าคนที่ไม่รู้จะนึกว่าพวกเรามันบุกรุกแต่เราเราบุกเบิกนะเราแต่ก่อนนี่มันเป็นป่าเป็นอะไรหมดไม่มีที่ทำนาเราก็บุกเบิกทำกินกันเรื่อยมาก็ไม่นึกว่าเขาจะเอาคืนเพราะที่ทางมันเยอะแยะเหลือเกินคิดเอาเองนะมันผลประโยชน์มหาศาลเพราะที่มันหลายพันไร่ถ้าหลุดจากชาวบ้านตรงนี้ไปคือใครมาครอบครองคือตรงนั้นน่ะรวยแน่นั่นมันน่าจะเป็นอย่างนี้ในคิดส่วนตัวบางแปลงเนี่ยตอนที่ออกให้กับเจ้าจอมบรรดาแพเนี่ยนะคะให้เหตุผลว่าเจ้าจอมบรรดาแพได้เป็นผู้ก่อสร้างที่ดินนั้นนะซึ่งมันขัดกับข้อมูลที่เป็นจริงว่าจริงๆแล้วชาวบ้านหรือชาวนาโยธการเนี่ยเป็นผู้ก่อสร้างนะคะเพียงแต่ว่าการออกเอกสารสิทธิ์เนี่ยชาวบ้านเนี่ยเข้าไม่ถึงแล้วก็เจ้าจอมบรรดาก็ขายที่ดินนี้ให้กับทหารเรือตอนแรกๆก็จ่ายค่าเช่าให้กับทหารเรือโดยตรงแต่ว่าจากหลังจากนั้นเนี่ยน่าจะประมาณ40ประมาณ2540อะค่ะชาวบ้านก็เปลี่ยนมาเช่ากับธนารักษ์นะคะตั้งแต่เราทำมาเราก็จ่ายเรื่อยมาเนาะไม่รู้กี่ปีแล้วจำไม่ได้เนาะต้องรุ่นพ่อรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็จ่ายใช่จะจ่ายมาตอนนี้ไม่ได้จ่ายมา7ปีแล้วจ้ะเพราะว่าเขายกเลิกสัญญาเช่าเขาไม่ต่อสัญญาให้เราแล้วเขาก็ไม่เรียกเก็บคือชาวบ้านจะถือสัญญาเช่าอยู่เขามาขอคืนบ้างอะไรบ้างบอกเลิกสัญญาปุ๊บเขางดเลยเมื่อปี57เนี่ยเขาหยุดหมดทุกอย่างชำระค่าเช่าคือไม่เก็บไม่อะไรคือมีหนังสือขับไล่มาอย่างเดียวคือให้ไปเมื่อมี EEC มาแล้วก็มีกระแสข่าวตามหนังสือพิมพ์มาตลอดเลยว่าได้มีการเตรียมสำรวจที่ราชพัสดุนะคะใน3จังหวัด EEC เนี่ยเพื่อที่จะนำมาใช้ในการสร้างเมืองใหม่หรือว่าก็เป็นข่าวนะคะว่าบอกว่ามันมีแปลงอยู่7แปลงใน3จังหวัดนี้แล้วแปลงที่ใหญ่ที่สุดเลยก็คือแปลงที่ดินราชพัสดุที่โยธกานะคะเขาบอกว่าต้องการพื้นที่คืนเหมือนว่าไปทำอะไรประโยชน์ของเกี่ยวกับพวกทหารเนี่ยแหละเครียดกันจริงๆไม่เป็นอันกินอันนอนกันเนาะว่ารู้ว่าจะต้องไปภายใน3วัน7วันอย่างเขาว่าเนาะคือไม่บอกเราว่าจะไปทำประโยชน์อะไรจะเอาให้ชาวบ้านอยู่แบบไหนจะให้ชาวบ้านทำกินยังไงไม่มีคือให้ไปอย่างเดียวคือให้ไปพ้นจากตรงนี้ผลกระทบคือทุกคนมันก็เครียดไปเหมือนกันหมดอะที่ทำกินเนี่ยเราไม่ได้ถือสิทธิ์ก็ปัญหาก็เกิดคือก็อยู่กันไปแบบพอมืดนอนหลับมั่งไม่หลับมั่งเช้ามากูจะโดนอีกหรือเปล่ามันเป็นแบบนั้นพ.ร.บ. EC เนี่ยหน่วยงานรัฐที่ใช้ประโยชน์อยู่สามารถที่จะเอาที่ดินราชพัสดุนั้นเข้ามาเป็นที่ดินสำหรับการลงทุนใน EEC ได้ฉะนั้นเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าทหารเรือเนี่ยก็รู้ว่ามูลค่าของที่ดินเนี่ยมันมีมูลค่าสูงเราก็สงสัยว่าไอ้การจะใช้พื้นที่เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับไอ้ตัวแผนที่เขาจะซื้อเรือดำน้ำหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันเขาพูดชัดเรื่องสถานีเรดาร์ที่จะจับสัญญาณกับเรือดำน้ำถ้าไม่ใช่เรื่องการใช้ที่ดินในราชการของทหารเรือเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันใกล้กับสถานีคลอง19เป็นพื้นที่รถไฟรางคู่ซึ่งก็เป็นหนึ่งในโครงการของ EEC เพราะทางรถไฟก็อยู่ตรงนี้ชุมทางน้ำไม่ท่วมอะไรเงี้ยมันอย่างว่าประโยชน์มองแล้วเป็นผลประโยชน์แน่แต่รู้เห็นเขาบอกว่าเขาจะทำเสาเรดาร์เนี่ยแน่นอนเขาจะเอาอยู่แน่นอนแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามาเอาเมื่อไหร่ตอนไหนนะแต่เหมือนว่าก็ให้เราออกไว้เรายังไม่ออกกันน่ะเราก็ยังดื้ออยู่กันน่ะไม่รู้จะไปไหนกันเนาะก็เราก็บอกเขาไม่ยอมเราทำมานานแล้วเขาว่าทำนานแล้วทำไมไม่รวยสักทีนึงแล้วทำไมไม่ไปซื้อที่ซื้อทางใหม่ซื้อรถซื้อราได้เราก็จนปัญญาเนาะเขาพูดแบบนี้เลยเขาบอกเขาจะเอาคืนอย่างเดียวมันบอกว่าทำไมคุณทำมาตั้งนานแล้วตั้งกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วทำไมไม่เก็บเงินไปมั่งแล้วมันรู้ไหมว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ไหนจะลูกเรียนอะไรสารพัดไปหมดอะรอดกันมาวันๆกับบุญแล้วรู้สึกว่าเนาะแม่ถ้ารวยเรื่องจริงอยากจะไปที่อื่นแล้วไม่อยากจะอยู่ไม่อยากจะยุ่งกับทหารแล้วจริงถ้ามีตังค์เรื่องจริงไม่อยู่จริงขายทหารขายเอาไหมเอาถ้าทหารมันขายให้เราก็เอาให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเราเอาจะพยายามทำผ่อนเอาห้ามเมื่อก่อนนี่ดันบ่อก็ไม่ได้นะจะเปิดบ่อเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรก็ห้ามหมดมันดันแล้วตอนเดียวนี่ปลูกบ้านยังปลูกไม่ได้เลยบ้านเล็กที่ใครสมมติว่าบ้านเนี้ยมีคนเดียวเงี้ยถ้าตายคือบ้านเล็กที่ก็สูญไปอะไรไปคือพยายามจะบีบทางอ้อมห้ามขุดดินขุดสระขุดอะไรเนี่ยห้ามทั้งหมดห้ามขนย้ายดินอะไรเงี้ย
เหมือนว่าเขาทำอะไรกันเนี่ยที่ก็แอบที่บอที่จกๆเนี่ยรักก็จบกันทั้งนั้นแหละเขาไม่รู้ทีหลังนั้นเนี่ยก็อย่างจะเราจะทำถนนเนี่ยทำเรื่องไป 3-4 เดือนแล้วเนี่ยว่าคงงบเราได้มาแล้วนะจะลงถนนเนี่ยเห็นไหมถนนแล้วเป็นยังไงบ้างสุดยอดไหมไม่ได้เนี่ยเขายังไม่เซ็นให้ทำเลยคือถามว่าภาครัฐเอาไปทำประโยชน์ส่วนรวมอ่ะทำอะไรที่จะเกิดประโยชน์ส่วนรวมแล้วน้ำท่วมถนนนายทหารที่มาอยู่หน่วยเนี่ยน้ำท่วมน้ำอะไรไม่มีการดูแลชาวบ้านไม่ดูวัดวารามไม่ความร่วมมือช่วยเหลือคือไม่ทำอะไรทั้งหมดอ่ะเนี่ยคือจริงๆแล้วเหตุผลเนี่ยไม่สมควรที่จะไว้ด้วยส่วนตัวนะน่าจะยกกองเนี่ยแล้วเขาอ่ะส่วนเขาเองอ่ะนะที่เขาทำน่ะผ่านมาเนี่ยก็เห็นลงสีแล้วทำอะไรอะไรต่ออะไรเศรษฐกิจพอเพียงมันอะไรคือไม่พอเราเจ๊งตลอดโคกหนองนาตรงนี้60ไร่อ่ะลองไปดูสิปีกว่าแล้วเนี่ยมีผลประโยชน์เกิดไหมไม่เกิดหรอกเพราะพวกทหารทำเป็นเวลาราชการเสาร์อาทิตย์หยุดไก่ปลาหิวหมดอ่ะก็สร้างโรงสีไว้ตรงนี้20ล้านก็จะขอซื้อข้าวชาวบ้านเนี่ยสีส่งกองทัพก็ทำได้ปีเดียวแบกเมกันข้าวเป็นฟันหนูเป็นอะไรหมดมันก็แปรรูปมันส่งออกไม่ได้มันก็เน่าเพราะทหารไม่มีไอ้นี่หรอกไอ้ธุรกิจทำไม่เป็นเป็นแต่ใช้งบตอนนี้ก็เหมือนยังไม่มีอะไรคืบหน้าเนาะเราก็ใช้อยู่กินกันตามปกติมันเหมือนว่าผ่อนคลายไปบ้างนะพูดถึงว่าเนาะเหมือนไม่กดดันเราเหมือนตอนนั้นแต่เราก็ยังไม่สบายใจเนี่ยเพราะว่าที่ทางอะไรมันยังไม่เป็นของเราเลยไม่มีลายลักษณ์อักษรอะไรแล้วที่ให้เราแน่นอนได้เลยว่าเขาจะมาเอาเมื่อไหร่อะไรเมื่อไหร่เนาะอย่างเงี้ยเหมือนเขาจะเอาเราได้ทุกเวลาแหละเพราะเขาไม่ได้ให้เราเช่าด้วยคือรับรู้แค่ผ่านๆว่าคำพูดลอยๆว่าเอาวันนี้ฉันไม่เอาแล้ววันหน้าจะมาเอาอีกก็เผาก็ยังไม่รู้อะไรประเภทนั้นน่ะก็อยากรู้ว่าที่ตรงนี้จะแบ่งให้ชาวบ้านอยู่ยังไงจะให้10ชาวบ้านทำกินแบบไหนจะให้อพยพหมดนะ100ฝ่าหัวเรือนจะไว้ตรงไหนกันนั่นแหละก็ไม่มีใครตอบได้ไม่รู้ทหารเรือจะมาเมื่อไหร่หรือมาจะทวงคืนที่ดินเมื่อไหร่สิ่งที่ชาวบ้านอยากได้คือความมั่นคงจะในรูปแบบไหนก็แล้วแต่ซึ่งประเด็นก็คงจะเป็นเรื่องของนโยบายรัฐถ้าทหารเรือเนี่ยส่งคืนที่ดินและพัสดุอันนี้ให้กับกระทรวงการคลังแล้วก็กระทรวงการคลังก็มาจัดจะเป็นให้เช่าหรืออะไรระยะยาวหรือภายใต้นโยบายของรัฐปัจจุบันเช่นโครงการคทช.ซึ่งก็เปิดให้เข้าไปใช้ที่ดินที่ได้เป็นที่ดินและพัสดุได้เนี่ยมันก็จะทำให้มันมีความมั่นคงมากขึ้นเนี่ยแต่ว่ามันก็ติดตรงที่ทหารเรือก็คงไม่ยอมแต่ว่าชาวบ้านก็ยังยืนยันเรื่องที่เขาจะไม่ไปไหนนะคะแต่ว่าเขาก็ทำอะไรมากกว่านั้นไม่ได้เพราะว่าที่ดินมันก็เป็นที่ดินราชพัสดุนะคะคือยังไงมันไม่มีทางที่จะเป็นเอกสารนี่ออกมาให้กับชาวบ้านได้และถ้าสมมติว่าได้เป็นเจ้าของที่ดินตรงนี้เนี่ยอยากจะให้มันเป็นอะไรหมายถึงว่าอยากจะเห็นมันเป็นยังไงเราก็อยากจะทำให้มันดีเหมือนไงให้มันเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เนาะอู่ข้าวอู่น้ำเนาะเราลึกจะถามจะทำอะไรอยากจะทำเป็นไร่นาสวนผสมอะไรก็เราก็ทำไม่ได้เนาะขึ้นว่าเนาะชุมชนอยากจะให้มีความสุขมีที่ทำกินเป็นของตัวเองและไม่เดือดร้อนไม่ต้องระแวงว่าวันหนึ่งทหารจะมาไล่กูหรือเปล่าชาวบ้านจะได้เป็นทำกินปรับที่ปรับทางให้มันสวยงามกว่านี้นะเพราะตอนนี้ไม่มีความสุขกันเลยนะอยู่กันมันก็เลยมันจะเกิดความเครียดประเกียดทหารขึ้นหรือเปล่าวะตอนนี้มันมีอยู่มั่งแล้วล่ะมันจะ 6-7% แล้วล่ะแต่จริงๆแล้วถามว่าเงียบไหมนี่ไม่เคยคิดว่าเงียบเพราะที่เขาไม่กล้าเขากลัวโควิดละมั้ง เดี๋ยวชาวบ้านนะสั่งน้ำลายใส่เข้าไปด้วยโควิดติดตายเลยไม่กล้าเขาวันนั้นมาอยู่แค่ตรงโน้นไม่ได้เข้ามาในหมู่บ้านถ้าอยู่นิ่งมันจะไม่ออกมาเพ่นพ่านนี่หรอก100เท่าไหร่160กว่าหลังคาเรือน500กว่าชีวิตน่ะทหารถูกทหารลอยคอแล้วตอนนี้ทหารแฝงคอแล้ว